ดูคอร์ดตอนนี้พบกับมติกรรมการยกร่างกฎหมายตั้งสภา ICT Intel ชี้ไทยยังมึนนโยบาย ICT เก็บตก Twitter ในรอบสัปดาห์แล้วก็สตีฟจ็อบปลูกถ่ายตับกลับมาแล้วแล้วก็มีผลของหุ้นให้ดูด้วยนะสุดท้ายตอนปีเปิด Open Source Web OS แล้วจ้ะไปดูกันเลยใช่ดูเลยครับสวัสดีครับมีน้ำสื่อรายการดูโอคอร์หักดันวงการไอทีในบ้านเราตอนที่112แล้วก็เหมือนเดิมครับว่าผมครับกล้าครับอ๋อครับโมเลสครับกับเรื่องราวไอทีที่มีคนเอามากที่สุดในรอบสัปดาห์เย้ก็เน้นย้ำก่อนกับเรื่องราวแต่ที่แล้วครับเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรจะรับทราบนั่นเลยเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะโปรดฟังอีกครั้งครับเรื่องดูโอคอร์เป็นซอสตอนที่ร้อยผมไปซอสไปแล้วนะครับเปิดซอสให้ดาวน์โหลดไปคือไอ้ตรงไตเติ้ลทุกปึ้งทุกเปอร์นะครับให้เขียนดูคอตอน100นะครับไม่ได้ให้เขียนดูคอตอนอื่นนะครับตอนที่100แล้วจ้ะหรือว่าถ้าใครอยากผมว่าจริงๆต้องมีคนเขียนสรีตอนประหลาดแน่ๆใช่งั้นอีกอันนึงก็คือดูคออย่างน้อยต้อง2คนควรจะ2คนขึ้น2คนใช่ครับคนเดียวไม่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ใครไม่เข้าใจอ่านเทลครับใครไม่เข้าใจอ่านเทลนะใช่ครับก็คนเข้าไปอ่านเทลจะช่วยเหลือคุณได้มากครับถูกครับใครเขียนก็ไม่รู้นะครับก็ร่วมสนุกกันเยอะงานงานผมก็มากันเรามีรางวัลใหญ่เป็นอะไรนะบ้านพร้อมที่ดินหลังจากที่เราเปิดไปก็ได้เสียงตอบรับมาดีพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอัพโหลดมามากกันเท่าไหร่นะครับก็รางวัลใหญ่บ้านของเราเป็นบ้านพร้อมที่ดินไม่ใช่รถสปอร์ต1คันใช่รถสปอร์ต1คันนี่คันขนาดนี้บ้านพร้อมที่ดินก็ที่ดินแล้วก็บ้านเล็กๆเดี๋ยวมีคนเอาแล้วฮะเนี่ยแต่ก็เอาก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ละกันใครชนะได้ครับรอลุ้นครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราลืมบอกว่าเรามีเวลาให้เขาตกได้เท่าไหร่วะกี่เดือนกี่ปีคือถ้าเราบอกเนี่ยเราก็เดี๋ยวไม่ลุ้นไงถ้าไม่งั้นก็เลื่อนกำหนดการตกหมดเขตยังไม่หมดเขตละกันเอาเป็นว่ายังไม่หมดเขตถ้าหมดแล้วจะบอกหมดแล้วจะบอกเพราะว่าเมื่อเรานึกได้เราก็เปิดไงใช่เมื่อเรานึกได้อีกทีเราก็จะปิดก็คงจะปิดประมาณที่ตอนที่200ไม่ใช่มันก็เงินไปไม่นานแต่เอาเป็นว่าไม่นานโอเคอ่ะเข้าข่าวประชาสัมพันธ์ครับก็เปิดตัวแถมเปิดตัวเกมเวเปิดไปวันที่23เนี้ยเดือนนี้วันนี้อังคารที่23ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเกตเวย์คือยี่ห้อคอมพิวเตอร์ที่เคยดังมากในอเมริกาใช่ครับแล้วก็เคยเข้ามาอยู่แป๊บๆนะแล้วก็หายคือผมชอบโลโก้เพราะเขาเป็นรูปวัวหัวหายผมว่าโดนเป็นช่วงวัวบ้าแหละหัวหายรับชอบอาจจะโดนไม่ใช่ก็ตอนหลังก็บริษัทเอเซอร์ไปซื้อมาครับแล้วก็มาทำตลาดก็ทำตลาดเป็นตลาดแบรนด์อ๋อหมายถึงว่าเอเซอร์ไปเทคมาเลยเอเซอร์ไปเทคมาเอเซอร์ไปเทคมาที่อเมริกาก็คือเอเซอร์บอกว่าเกตเวย์คือตลาดบนของเอเซอร์ไปเลยครับแล้วเอเซอร์คือตลาดล่างลงมาเหมือนกับเล็กซัสโตโยต้าก็คือใช่อย่างนั้นคือเขาบอกว่าเอเซอร์ทำตลาดในอเมริกาไม่ดีก็เลยต้องใช้เกตเวย์ตัวทำตลาดเข้าไปใช่ครับแต่เอเซอร์ทำตลาดดีในไทยมากเลยนะก็เกตเวย์ก็เลยขึ้นมาอีกใช่ก็จะเอาอีกจะเป็นอีกแบรนด์เข้าไปก็แล้วก็มีภาพเป็นเราก็มีโอกาสเป็นงานเปิดตัวใช่ไหมก็มีภาพสาวอ้ําพัชราภาเชื้อมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เกตเวย์ด้วยก็ภาพดูภาพได้คลิปตัวกระตี้ถึงอะไรเงี้ยเฮ้ยเราส่งน้องไปซูมเรามีส่งน้องไปซูมแมนว่าตัวใหญ่เห็นไหมครับว่าคุณไปซูมเองไอ้ผมไม่ได้ไปไม่ยังผมก็ไปขอเบอร์แล้วแล้วถ้าขอเบอร์อ้ําขอเบอร์ผมก็ได้ผมก็ให้ไม่เอาผมก็มีอยู่ไม่ตอนแรกผมจะชวนออกอ้ํามาออกดูคอสักตอนนึงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยน้องอ้ําเดี๋ยวก็งานก็เปิดตัวยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีคอมออกมาหลายอย่างคือโชคเรามีเราแกะกล่องเราส่งแกะกล่องไปด้วยไปแอปไปลองเดี๋ยวเราดูแกะกล่องแล้วกันก็เดี๋ยวจะมีตัวน่าจะมีตัวส่งมาให้เราลองทดลองเทสดูน่าสนใจทีเดียวนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปอีกอันนึงบัตรน้ำเชียงใหม่เชียงใหม่มาอีกแล้วก็ไม่น้อยหน้ากรุงเทพใช่นะครับแต่ว่าตอนแรกผมก็ได้ไปบัตรน้ำเชียงใหม่ก็เชื่อเสียดายมากไม่ได้ไปแต่เห็นเขาบอกว่าโอเคนี่จัดที่มอพยับใช่มอพยับอากาศดีแน่นอนแหละไม่ใช่มอขอมอขออยู่ขอนแก่นก็อากาศดีแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างจะแตกต่างกับกรุงเทพเยอะขาวไหมข
าวไหมหนาวไหมหนาวพูดผิดพูดผิดขาดดีขาวก็ขาวอยู่อยากไปอยากไปแล้วก็15สิงหาเต็มตัวได้ก็ถ้าเราเคลียร์ได้แล้วเราก็น่าไปนะจริงๆเราอยากไปแต่เราคือวันนั้นเราติดอะไรตั้งอย่างก็มีงานคือต่างคนต่างติดงานกันหมดเลยผมแนะนำนี้กันว่าคนกรุงเทพควรจะไปเพราะว่าคนเชียงใหม่หนาวมากไม่ใช่เชียงใหม่มองอะไรต่างจากคนกรุงเทพเยอะเขาความสนใจต่างมุมมองแล้วเขามองอะไรครับอย่างในกรุงเทพเขาจะมองเรื่องเว็บเรื่องความสนใจอยู่ที่เว็บกันอะไรประมาณนี้แต่คนที่เชียงใหม่จะมองเรื่องแอปพลิเคชันอะไรมากกว่าแอปพลิเคชันเช่นพวกทำแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้จะมองอะไรต่างกันเยอะก็บอกล่วงหน้าเนิ่นๆจะได้เตรียมตัวจะได้วันนั้นจะได้ไม่ต้องทำอะไรแล้วไปกันอีกงานหนึ่งตั๋วเครื่องบินน่ะถ้าจองช่วงนี้จะราคาถูกเพราะว่ามันบินสิงหาพอดีแต่ถ้าไม่ทันก็ไปหมอชิดขึ้นรถไปได้เลยแต่อย่างผมเนี่ยรถไฟชั้น3แน่นอนขึ้น4เลยของผมเนี่ยรถเพื่อนครับรถเพื่อนครับถูกก็อีกงานหนึ่งอีกงานหนึ่งใกล้กว่าเป็นเขาเรียกอะไรครับเกษตรผมจำชื่อย่อไม่ได้อ่ะ KU คอมแคมเออ KU คอมแคมจัดเสาร์นี้เป็นย่านคอมแคมเหมือนคอมแคลงคอมแคลงจัดตอนนี้ที่27นี้ที่เกษตรครั้งแรกเลยก็คล้ายๆกันคล้ายๆบาร์เหมือนบาร์แคมป์หน่อยๆแต่ว่ามี invite speaker เชิญเข้ามาพูดก็มีหลายคนไปนะครับก็ใครถ้าว่างก็ไปเราถ้าว่างก็จะไปด้วยเหมือนกันแล้วคงไปครับก็คงมีแขกดีๆมากมายในเกษตรเก่งเยอะแยะถูกครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันละกันดูในบล็อกนั้นอ่ะเต็มเลยข่าวแรกเลยข่าวในประเทศเลยคุณข่าวในประเทศในวันมติกรรมการยกร่างกฎหมายเห็นชอบครับกกนี่ย่อจากอะไรกรรมการกรรมการมติกรรมการยกร่างกฎหมายเห็นชอบตั้งสภา ICT มันคืออะไรอ่ะสภา ICT ข่าวมานานมากแล้วเรื่องสภา ICT ที่เราพูดถึงล้อเป็นสภาเจไดอยู่ช่วงนึงอ๋อเป็นอิลูมินาติด้าน ICT ไทยว่างั้นเถอะอะไรประมาณนั้นข่าวจากไทยรัฐนะครับครับก็อ้าวทอยเงียบอะไรเนี่ยก็ตั้งมาตั้งแต่ปี51ครับมี6เนื้อหาและโครงสร้างตั้งแต่ปี51จัดทำเวทีรับความเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องหวังพัฒนา ICT ไทยเทียบสากลคือจัดทำความเห็นเนี่ยตอนไหนครับไม่รู้ไม่ถึงเราเหมือนกันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เอาคงร่างกฎมาแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีการเลือกคนที่เข้ามาอยู่ในสภา ICT ไงก็คือจะมีผู้ทรงคุณวุฒิก็จะมีแต่ซีอ่ะตรงคอมมิวนิเคชั่นเยอะๆหน่อยตรงแบบ IT เนี่ยไม่มี I กับ C ก็คือคอมมิวนิเคชั่นแล้วก็ C คือหมอเลยนะอะไรประมาณนี้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนไม่ก็ผมเดาว่าเดี๋ยวเขาคงมีการออกไอ้กฎเนี่ยแล้วให้เลือกสมาชิกเข้ามาในสภานี้แหละจะได้แบบมาถกพวกอะไรนะช่วยรัฐประสานความร่วมมือกันระหว่างการทำงานของภาครัฐเพื่อให้ ICT เรามีความทันสมัยมากขึ้นหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาอะไรเงี้ยให้กับภาครัฐได้ให้รัฐผลักดันเป็นนโยบายได้อะไรเงี้ยก็คือประมาณว่าออกมาช่วยสนับสนุนรัฐในการทำงานด้าน ICT ให้มันดีขึ้นประมาณนั้นแล้วก็สนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ไทยแต่ตอนนี้กฎหมายเพิ่งออกแต่ว่าสนับสนุนพัฒนา ICT ไทยไม่ใช่10บาทหรอครับเขาอันนั้นโปรโมทซอฟต์แวร์ใช่ไหมผมไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มซับมันสอดคล้องไอ้คุณอย่าไปเรียกทับซ้ำซ้อนทับซ้อนกันดิคุณต้องเรียกว่ามันตอดประสาทคล้องจองกันไปคุณนี่มองโลกในแง่ดีมากเลยนะเขาเรียกว่าเป็นการบูรณาการแผลเขาเรียกว่าเป็นการบูรณาการคุณในประเทศไทยเนี่ยชอบตั้งหน่วยงานอะไรประมาณนี้ซ้อนซ้ำซ้อนทับๆกันมาก็จะได้ออกเบิกงบได้หลายก้อนไงไม่ใช่เพราะว่าหน่วยงานที่แล้วอ่ะเขาทำแล้วไม่ค่อยสำลิดผลเราก็เลยต้องตั้งหน่วยงานใหม่คือจะไปล้มหน่วยเขาก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือจะตั้งหน่วยใหม่ขึ้นมาทำงานให้มันดีกว่าเดิมเสร็จแล้วก็แยกงานกันอีกก็อาจจะแย่งหรือไม่แย่งก็ได้คือในงานที่หน่วยเก่าเขาไม่ทำหน่วยใหม่เขาก็ทำไปแล้วรวบควบรวมให้มันเป็นนันเดียวนะผมไม่อยากไม่ได้จะอะไรมากเพราะว่าเป็นการแบ่งนี่เขายังไม่ตั้งเลยเราก็เป็นว่าดูเขาตั้งก่อนแล้วดูผลงานแต่เรื่องนึงที่เคืองก็คือที่ถามว่ากับประชาพิจารณ์เนี่ยตอนไหนครับตอบถามความเห็นประชาชนเนี่ยปี51ไงคุณไม่อยู่ว่าผมอยู่ไปไหนตลอดแหละก็คุณอยู่เนี่ยในเน็ตไงคุณไม่ได้อยู่ในสังคมจริงๆนี่ใครเขาไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ออนไลน์นี่เราจะได้ไปลงชื่อกันอ้าวคุณทำ ICT แต่ไม่มาประชาพิจารณ์ออนไลน์แล้วคุณจะมาดูแลคน IT ได้ยังไงเอ๊ะคุณนี่เขาทำก็ดีแล้วเอาเป็นว่าตั้งมาก็ได้แต่ขอให้มัน
ขอให้มันทำงานจริงๆอ่ะขอให้มันมีอะไรดีขึ้นในวงการไอทีไม่ใช่มาถึงก็ยกมือผมบล็อกเว็บนี้ครับเป็นด้วยที่จะบล็อกเว็บครับเป็นผลงานนั่นแหละครับเป็นผลงานครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยึดเซิร์ฟเวอร์ฮะคนสมควรยึดโคโลนี้มาเพราะว่ามีหนังจุดๆเยอะผมว่าพวกคุณอคติกันไปแล้ว2คนเนี่ยฮะเป็นเอามากแล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูก็ได้รอตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูรายชื่อคณะกรรมการรายชื่อสมาชิกก่อนอะไรอย่างนั้นผมจะรอดูว่ามีคนไอทีจริงๆเข้าไปอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่าอาจจะมีไอทีที่คุณไม่รู้จักก็ได้ไม่ใช่เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นเขาไม่ได้เป็นพยาบาลเขาเป็นสาธารณสุขมาก่อนเฮ้ยคุณเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาข่าวต่อไปดีกว่าก่อนที่จะอินเทลชี้รัฐบาลยังมึนนโยบาย ICT อยู่ฮะหมายความว่าไงเนี่ยก็เรื่องตั้งสภาเป็นภาคต่อตอนเรื่องนั้นน่าเป็นข่าวจากแมเนเจอร์ครับก็บอกว่าอินเทลชี้ประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ไม่มีปัญหาเรื่องการลงทุน ICT แต่นโยบายภาครัฐในเรื่องการลงทุนด้าน ICT เนี่ยไม่ชัดเจนครับคือยังสับสนตั้งมีแต่ยังมึนก็เขาบอกว่าเขาสังเกตจากพรก.เงินกู้ 400 ล้านที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องในการใช้งบในการพัฒนาเรื่อง ICT เนี่ยน้อยเกินไปครับอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อก็คืองบกู้มาตั้งเยอะแต่ทำไมเอามาพัฒนาด้านนี้น้อยจังทั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ดีโดยที่ทาง Intel ประเทศไทยเขาเรียก Intel Southeast Asia เขาบอกว่าในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาช่วยวิกฤตช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยลงทุนทางด้าน ICT เพราะว่าการทางด้าน ICT เนี่ยมันเวิร์กในลองเทอมแล้วก็ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับการลงทุนด้านอื่นผมว่าตอนนี้คุณจะต่อรองจะลดแรกแจกแถมไงก็ตอนนี้แหละก็อะไรประมาณเขาลงทุนพวก WiMAX 3G อะไรไปเรียบร้อยคือฟาสต์สตรัคเจอร์เรียกว่าปรับโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องระบบ ICT ในประเทศให้เสร็จครับพอเศรษฐกิจฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยมันจะมีระบบพวกนี้ซึ่งรองรับเสร็จแล้วแล้วก็คือเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าเรียกว่าคอนเทนต์หลายอย่างมันจะต้องกลายเป็นดิจิตอลไปซึ่งมันแน่นอนคือถ้าสมมติว่าระบบ ICT เราดีนะเราส่งอีเมลแทนที่จะส่ง Messenger ครับเชื่อว่าเราประหยัดได้ทั้งค่ากระดาษและค่าเดินทางและเวลาและคนผมว่าอย่างแค่อัปโหลดดาวน์โหลดเร็วขึ้นเนี่ยก็มีประโยชน์มากแล้วอ่ะแทนที่คุณจะต้องส่ง Messenger ไปส่งไฟล์คุณอัปโหลดแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ่ะอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามองกันในระยะสั้นคือการลดต้นทุนในระยะสั้นคือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าราคาที่ต้องใช้ต่อเดือนนะไอ้ค่าพวกนี้ไม่ต้องแล้วก็ผมลงก้อนนี้ก้อนเดียวแล้วมันโตขึ้นเลยนะก็ในข่าวเขายกตัวอย่างอย่างเรื่อง WiMAX เขาบอกว่าเพื่อนบ้านเราก็ทำกันแล้วเซียนมาเลยทำแล้วสิงคโปร์ทำแล้วเวียดนามก็อะไรจะทำปีนี้ครับแล้วพี่ไทยล่ะคือไทยรอเขมรกับพม่าก่อนที่ชลบุรีเขามีทดลองทำไปแล้วไฟแมทที่เอาไว้ใช้กับตำรวจเพราะว่าตำรวจจ่านิ่งเหรอไม่ใช่จ่านิ่งจ่าขับรถจ่าขับรถแล้วก็เช็คข้อมูลก็เราเคยออกข่าวไปแล้วที่อ๋อใช่ที่เขาทำได้เพราะว่าเขาเป็นไอเก็บของพิเศษพัทยาอะไรต่างๆเขาก็เลยเรียกว่าตัดสินอะไรทำได้เองคือบางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าทำไมลงทุนเทคโนโลยีในช่วงนี้แล้วมันถึงจะดีต่อการเศรษฐกิจในภาคแรกของมันถูกอย่างหนึ่งก็คือต่างชาติล้มเหมือนกันสองก็คือพอจังหวะที่เศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยเขาต้องลงทุนใหม่ถูกป่ะใช่ประเทศไหนที่มีความพร้อมบ้างอ่ะสมมติมาเลเวียดนามสิงคโปร์มีเทคโนโลยีพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ต้องอินพีเมนแล้วพักแอนเพย์พูดง่ายๆคือเขาไปถึงเขาแล้วบอกพี่ไทยบอกเดี๋ยวต้องรอสัก5ปีนะรอเต็มใช่ผมก็ไม่รอผมก็ลงที่อื่นแล้วดูที่มีความพร้อมเรียบร้อยก่อนลงทุนก่อนคือเราก็เสียโอกาสพูดง่ายๆว่าเสียโอกาสที่เราจะได้มีงานทำคนเรามีงานทำเสียโอกาสที่ได้เงินลงทุนในชาติเราก็เสียไปหมดเลยก็บ้านเราเน้นส่งออกไงเน้นท่องเที่ยวเกษตรกรรมแต่เกษตรกรรมเราก็ไม่ได้เลิศแทนที่จะเพิ่มผลผลิตต่อแปลงให้มันผ้าเท่า10เท่าเป็นชาละถามนี่ลดไถนานี่อยู่มียี่ห้อเดียวป่ะเอ้าก็มีกลุ่มโคต้าเขาครองตลาดอยู่คุณไม่ตลกลดไถนาไม่เท่าไหร่นี่ผมอยากบอกว่าเรื่องราคาข้าวเปลือกกับราคาข้าวสารที่เราเนี่ยคือเขาบอกว่าราคาข้าวแพงขึ้นแพงขึ้นใช่ไหมครับช่วงนั้นคือผมไปบวชเนี่ยประมาณต้นปีที่ผ่านมาคุณก็เลยกินข้าวเปลือกไม่ใช่ไก่เลยนะคุณไก่ลาดโยนแถวนั้นเนี่ยบ่นเขาปลูกข้าวเขาก็ไม่ได้บ่นแต่เขาไม่คิดว่าคือเขาคิดว่าข้าวสารขายแพงขึ้นครับแล้วข้าวเปลือกที่เขาปลูกได้มันควรจะขายแพงขึ้นด้วยแต่จริงๆมากไม่และราคาตกลงเลยครับก็ไปกดไงเพราะตันละ5,000เนี่ยตัวโลละ5 บาทเลยแล้วมาขายเราโลละ100อ่ะไอ้มันต้องสีเปิดน้ำมันขนส่งขนเกี่ยวข้าวอันนี้สีแล้วด้วยนะอะไรประมาณนั้นอย่างนี้แหละเขาก็รวยเอาเลยก็สรุปดีกว่าว่า
ไทยเราไม่พร้อมคือยังไม่พร้อมตอนนี้เพราะว่านโยบายภาครัฐเนี่ยยังสับสนยังมึนๆอยู่ก็คือเอาเงินไปลงทุนกับรถเมย์อยู่ก็ไม่ลงแล้วไม่เป็นไรลงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีอีก8แสนล้านใช่ไม่เป็นไรเอาก้อนนั้นมาต้องบอกอินเทลกลับไปยังมีอีกรอบยังมีรอบก้อนนี้ใหญ่กว่าเดิมอีก8แสนล้านชัวร์คอยดูต้องคอยดูนะครับโอเคถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่ผ่านเดี๋ยวเขาก็ไปให้กระทรวงการคลังกู้ฉุกเฉินได้โอเคก็มีอยู่แล้วเรายังมีโอกาสเสมอเดี๋ยวเขียนกฎหมายขึ้นมากู้ใหม่ได้อีกนะเข้าข่าวต่อไปก็ข่าวต่อไปครับเก็บตก Twitter ในรอบสัปดาห์คือรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าว Twitter เยอะมากเนื่องจากว่ามันไอ้เทปประท้วงในอิหร่านนั่นแหละใช่จากอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดกันไปว่า CNN fail ตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใคร fail ใครไม่ fail ไม่สนแหละฉันเอา Twitter แหละขอให้มันได้แล้วปรากฏว่ามันมีวันนึงที่ Twitter จะ maintenance ตัวเองก็คือปิดปรับปรุงระบบช่วงเวลาประมาณ 02:00 ของเมืองไทยนี่แหละครับแล้วปรากฏว่าวันนั้นอ่ะก็02:00ของเมืองไทยนี่มันคือบ่าย2อเมริกาใช่ประมาณนั้นเขาทำงานกันแล้วก็ไม่รู้ก็ประมาณนั้นแล้วปรากฏว่าวันนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งจดหมายมาทาง Twitter คือเรียกร้องให้ทาง Twitter เนี่ยบล็อกเว็บบล็อกเว็บไม่ใช่ครับใช่จดหมายอ่ะนี่มันบ้านเราอ่ะขอเลยมันบ้านเราแล้วขออะไรก็ขอให้เลื่อนเมนเทนแนนซ์ไปทำไมอ่ะก็จะต้องอ่ะก็มันพังอ่ะคือปกติเขาจะต้องมีการแอกซิเกต data ที่ต้องบำรุงทำเมนเทนแนนซ์คือเขาบอกว่าตอนนี้ Twitter เป็นช่องทางเดียวที่คนอิหร่านจะสื่อสารความคิดเห็นออกมาได้ฮะครับก็คือถ้า Twitter หยุดเมนเทนแนนซ์ไปแล้วคนอิหร่านข่าวมันจะไม่ออกมาใช่เราจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอิหร่านว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันจะเกิดอะไรก็ได้เพราะเขาปิดสื่อเหมือนกันในประเทศใช่เขาปิดทุกอย่างหมดแล้วคือโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างปิดเกือบหมดแล้วแล้วเหลือ Twitter ตัวเดียวไม่ก็แค่2ชั่วโมงเองเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงกลางวันของอิหร่านประมาณนี้ไงครับถ้าบ่าย2เราก็เช้าเช้าอิหร่านใช่ก็ทำให้เขาบอกว่า Twitter เนี่ยคุณปิดเลื่อน maintenance ได้ไหมไปเป็นกลางคืนของอิหร่านหรือไม่ก็คุณทำอะไรก็ได้ที่จะ maintenance ไปแต่ว่ายังคงเล่น Twitter ได้ต่อไปประมาณนี้คือ Twitter ก็ตอบสนองให้วันนั้นผมนั่งเล่นจนกลางดึกมันก็ยังเล่นได้คือมันก็เป็นในตัวเองไปแต่ว่าเดี๋ยวก็ยังเล่นได้คือหมายถึงว่ามันอาจจะช้าหน่อยไอ้นู้นไอ้นี่ช้าหน่อยแต่มันก็ยังไม่ดาวใช่แต่ข่าวล่าสุดที่ผมได้มาจากอิหร่านก็คือทุกอย่างปิดหมดเรียบร้อยแล้ว Twitter ก็โดนบล็อกแล้วใช่โดนบล็อกแล้วก็ดังซะขนาดนี้จะบอกให้มาใช้นกแต่ว่ามันก็ยังไม่บล็อกแบบดีที่สุดอย่างทีเดียวก็คือมีคนอเมริกาคนนึงครับเข้าข่าวที่2เลยก็คือมีคนอเมริกาคนนึงไปเปิดบล็อกซี่ให้หลบเลี่ยงคือหมายถึงว่าช่วยอิหร่านบล็อกพอร์ตนี้ของ Twitter บล็อก URL นี้ใช่ไหมก็ส่งมาอีก URL นึงแล้วเดี๋ยวเขาจะรีเดเร็คไปให้ใช่ก็คือเขาช่วยคนอิหร่านด้วยอย่างนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนว่าข้อมูลเขารั่วออกไป personal data ของเขารั่วไปไปรู้ว่าเขาเป็นใครไปรู้ว่าเขาเป็นใครก็มีพวกชาวอิหร่านที่สนับสนุนพันธมิตรจาร์ดเนี่ยมาต่อต้านเขาก็คือเอามือตกปะไม่ใช่เอาปลาหินใส่เลยตายปลาหินเลยปลาหินใส่เลยเขาแบบธรรมเนียมแบบตะวันออกกลางเขาบอกว่าผมเปล่านะผมตั้งพ็อกซี่ทีเดียวแล้วผมก็นิ่งๆแล้วอ่ะคือเขาคุณโดนตายหินเรียบร้อยแล้วหัวแตกตายคิดดูว่าเขาใช้ชื่อในอีก Twitter ว่า Protester Hell อ่ะคือเป็นผู้ช่วยคนประท้วงอ่ะก็เข้าใจอยู่ขนาดก็คือเขาถูกปลาหินด้วยพวกสนับสนุนปลาไม่ดีคนนี้เป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรแต่เขาหัวแตกก็บาดเจ็บนิดนึงแต่เขาก็สงสัยว่าทำไมข้อมูลส่วนตัวของเขารั่วไปได้อะไรประมาณนี้ทำไมมีคนรู้ว่าเขาเป็นคนนี้ก็ผมว่าเขาคงก็มีแฮกเกอร์ฝ่ายนั้นฝั่งนั้นเขาก็ต้องมีคนใช้ไอทีบ้างแหละขนาดนั้นก็ประมาณไม่ใช่บ้านเราก็ฝั่งหนึ่งใช้ฝั่งหนึ่งไม่ใช้ก็นะก็สองเหตุการณ์นี้ทำให้ Twitter เนี่ยโด่งดังขึ้นมาทันทีอย่างทันควันลงไทม์ได้คุณคิดดูแล้วผมว่ามันเท่ด้วยลงแบบลงปกไทม์แบบเป็นลูกไอโฟนจังหากแล้วทำไมต้องเป็นไอโฟนเนี่ยจ๊อบจ่ายกันจ๊อบซื้อตือแต่ว่าข้างคุณเหมือนบ้านเราเลยนะแต่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นเว็บ Twitter ไงคือไม่ใช่ Twitter ใคร เอ็นใช่ไหมเป็นรูปของเว็บ Twitter ผมเป็นสตีฟจอห์นสันครับผู้ก่อตั้ง Twitter ครับประมาณนี้ก็ทวีตบอกว่าไอ้ได้ลงไทม์แล้วอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้ลงในนามตัวคนนะคือโปรดักต์ได้ลงใช่ลงในนามไทม์แล้วก็ไปซื้อกันด้วยนะเล่มนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ขายดีก็เขาถามก็พูดว่าประมาณว่า Twitter เปลี่ยนการสื่อสารของเรายังไงมีบทบาทไงต่อโลกในยุคปัจจุบันเลยประมาณนี้ก็ลองไปอ่านบทความในประชาไทยประชาไทยแปลมาให้แปลแล้วแปลมาให้จากคุณทุ่งดีคร่าวๆก็คือเขาบอกว่า Twitter เหมือนการสื่อสารในทางประชาธิปไตยครับเราเลือกที่จะติดตามคนที่เราอยากติดตาม
เลิกติดตามคนที่เราอยากเลิกติดตามอยากจะฟังอะไรที่เราอยากฟังแล้วเราอยากจะพูดอะไรที่เราอยากพูดครับคือผมว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วคือการเป็นประชาธิปไตยคือคนทุกคนมันมีเสียงเท่ากันไงครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นวินเซิร์ฟคนที่ก่อตั้งอินเทอร์เน็ตครับหรือคุณจะเป็นคนอย่างผมอย่างคุณทุกคนคุณก็มีหน้าที่ก็มีสิทธิ์หนึ่งแอคเคาท์อ่ะอยู่บนอินเทอร์เน็ตไปไม่แต่นี่คือประชาธิปไตยว่าทุกคนพูดได้เท่ากันเท่านั้นคือ140ต่อ2ต่อครั้งก็ใช่ก็เขาพูดได้เท่ากันไงหมายถึงว่ามันไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือใครใช่อยู่บนอินเทอร์เน็ตก็ไม่เรียกว่าเป็นโลกเสรีอันใหม่ไงใช่แล้วก็เขาบอกว่าด้วยการเลือกของเรากันเองเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยมันจะไปดีทางในทางที่ดีขึ้นเพราะทุกคนเลือกรับแต่ข้อความที่ดีและไม่รับข้อความที่ร้ายประมาณนี้ผมว่ามันเปลี่ยนวิธีการสื่อสารคือเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเนื้อหามันเอาเนื้อหาเป็นหลักแล้วก็สื่อออกไปให้ได้แต่พอตอนนี้วิธีการสื่อสารมันเปลี่ยนเนี่ยเนื้อหาแทนที่เมื่อก่อนจะส่งยาอาจจะกระชับใช่ร้อยร้อยสี่สิบต่อสองคือเราต้องกลั่นความคิดออกมาให้ได้ที่กระชับที่สุดอย่างช่วงหลังเนี่ยเวลาอีเมลเนี่ยเวลาระบุชื่อคนนะครับผมจะใส่แอดเอาไว้ข้างหน้าจะได้รู้ว่านี่คือชื่อคนผมว่าทุกที่แหละตอนนี้ที่ทุกคนที่เล่นทวิตเตอร์ก็จะติดว่าต้องใช้แอดนำหน้าตลอดประมาณนั้นแล้วอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็จะมีชาร์ปข้างหน้าไปด้วยนี่คือคีย์เวิร์ดของเนื้อหานะครับไม่ขนาดก็ไปติดตามได้ทำฉบับล่าสุดซึ่งเราเดินไปพยายามจะหาซื้อกันก็ยังหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้มันยังไม่มาร้อยแป๊บๆคิดว่าช่วงคลิปมาเนี่ยน่าจะมีแล้วจะร้านแถวบ้านจะมาแล้วก็คีโนไปดูกันได้ไปดูที่คีโนได้ก็ด้วยข่าวจาก Twitter เหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกับไอ้3ข่าวแรกเลยของ Twitter ก็คือสารวันเนียวัย17เล่น Twitter ในอาบน้ำแล้วโดนไฟดูดตาย Twitter มันแรงงั้นเลยคุณใช่ครับมันของมันแรงมากเขาเสียบปลั๊กก็คือใช่เขาเสียบปลั๊กก็คือเขาเรียกติด Twitter มากแบตหมดแล้วนี่จะทำไงเอาโน้ตบุ๊กไปวางเสียบกับโน้ตบุ๊กแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กเสียบปลั๊กก็ปรากฏว่าประมาณว่าโน้ตบุ๊กแบตหมดก็เลยแบตหมดปลั๊กใช่ก็คือปรากฏว่าเหมือนน้ำนะครับแล้วก็ไฟดูดแล้วก็เล่นด้วยมือเปียกๆกับโน้ตบุ๊กไฟดูดตายครับคือครับผมว่าถึงแม้มันจะติดแค่ไหนก็ขนาดนี้มันก็เกินไปนิดนึงนะไม่แน่เกิดเขาคือชีวิตเขามีแค่ในอย่างเงี้ยเหมือนถึงว่าเป็นแบบคุณเอางี้คุณเคยเล่น Twitter ในห้องน้ำไหมผมเคยอ่ะคุณนะแต่ไม่เสียปลั๊กไม่เสียปลั๊กผมเล่นไอโฟนใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้เล่นแบบแล้วก็ตัดน้ำต่อแล้วถ้าสมมติมันแบตหมดคุณจะเสียปลั๊กแล้วเล่นไหมไม่คุณนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะผมว่ามันต้องมีความพอดีไงคือเขาอาจจะรอใครอยู่ไงมันอาจจะเป็นเมสเซจที่สำคัญก็ได้ไม่แน่อาจจะเป็นประมาณว่ามาถึงหน้าห้องแล้วทวิตมาบอกด้วยจะออกไปรับแล้วก็บอกว่าเอ้ยจะอาบน้ำแล้วไม่รู้ว่ามันทวิตมาหรือยังครับหรือแบบติดขนาดนี้เลยไหมอาบน้ำฝักบัวแล้วมือข้างนึงก็คือทวิตหมดแล้วแบบกลัวเปียกไม่คือผมทุ่มเทมากเลยคือผมเดานะพยายามทำตัวเป็น CSI ครับนึกอยู่คืออาบน้ำแล้วก็บอกว่าถึงหน้าห้องแล้วทวิตด้วยจะไปเปิดรับแล้วเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำเสร็จก็มาพอดีใช่ไหมเขาก็ทวิตมาปุ๊กว่าเอ้ยมาแล้วแล้วเราก็ต้องทวิตตอบว่าโอเคไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคแต่ว่าเผอิญว่าตัวเปียกอยู่ประมาณก็มันจะรอสักนิดนึงไม่ได้หรือไงลุกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทวิตอีกนาทีนึงมันก็ดีรอได้เอาเป็นว่าไม่ควรเอาเป็นว่าคอมเมนต์ว่าเวลาน้ำขับรถอย่าทวิตครับถึงไม่ควรครับถึงแม้ว่าเราไม่มีกฎหมายว่าห้ามทวิตตอนขับรถครับเรามีกฎหมายแค่ห้ามโทรมือถือฮะตอนขับรถก็เตือนเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราหลายคนและหลายคนทวีตอยู่หลายคนออนรถไอ้แท็กออนรถไม่หลายคนด้วยแล้วพวกที่ชอบขับ140 80อะไรแล้วมาทวีตเนี่ย140 80นี่เป็นความดันหรือเปล่าครับไม่ใช่ขับเนี่ยมีหลายคนเห็นแล้วก็รถจะอันตรายครับครับถึงแม้คุณจะทวีตมือเดียวได้ไม่ต้องมองคีย์บอร์ดครับมันก็อันตรายอยู่ดีครับอ่ะข่าวต่อไปเลยคุณครับข่าวต่อไปครับก็คิดถึงของสตีฟจ็อบส์ครับคิดถึงจริงๆจริงๆเนี่ยผมว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเหมือนท่านอดีตนายกมากเลยนะไม่ว่าหน้าเหลี่ยมเหมือนกันไม่ใช่ถูกอัปเดตเอาไว้คือไม่อยู่ในวงการมานานมากก็ยังมีคนพูดถึงได้หลายวันนานมากเหรอ6เดือนเอง6เดือนนี่นานนะในวงการ IT บิลเกตอยู่ไหนบิลเกตก็ยังคืออันนั้นเขาเกษียณแล้วเขาเกษียณเนี่ยเขารีทายแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอะไรกับเขามากรวยแล้วก็ขอ 1% ของเงิน Microsoft เองเขารวยขนาดไหนแค่ 1% เขาปล่อยแล้วปล่อยไปก็เป็นว่าล่าสุดจ็อบปลูกถ่ายตับใหม่ครับแล้วก็
ล้วก็แต่หุ้น Apple แล้วก็คือหุ้น Apple คืออย่างงี้คือเรื่องของเรื่องคือว่าจ๊อบเนี่ยเค้าทํางานไม่ได้ช่วง6เดือนที่ผ่านมาใช่มั้ยอย่างเราเนี่ยเราก็เดากันว่าเอ้ยโหหุ้นมันต้องตกแน่นอนเลยต้องแบบระส่ำแน่เลย Apple ยังหาตัวตายตัวแทนไม่ได้แล้วก็ไม่มีบิลชิลเลอร์นะน้าฟิวก็ทําได้แค่นั้นนะเอาพูดตรงๆทําได้แค่นั้นคนกุมอะไรนะบางเหียนบางเหียนไม่อยู่มันต้องร่วมเลยก็มีจอนาธานไอซ์อยู่อีกคนนึงจอนาธานไอซ์แต่จอนาธานไอซ์ไม่ใช่คนที่ออกมาพรีเซนต์ในความเป็นผู้นำแอปเปิลเนี่ยก็แค่ทำท่าจุ่มแม็กบุกแค่นี้ก็กินใจแล้วเขาก็เลยมีกราฟของราคาหุ้นของเติร์นตั้งแต่ครับตอนที่ข่าวว่าสิบจอบป่วยอันนั้นรู้ว่าตกพวบเลยหุ้นตกเหวนรกมากที่สุดเลยตอนนั้นตกไป78ครับจนมาถึงวันก็ไปถึงวันเนี้ยณวันเนี้ยมิถุนาเนี่ยกลายเป็นว่าหุ้นมันขึ้นมาแบบพวกภาพ60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะคือแปลกผมดูว่ามันขึ้นเกือบเท่าเลยนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์60%แปลกมากแปลกมากจาก 78.2 มาเป็น 139.48 ก็คือเกือบครึ่งคือขึ้นมาเท่านึงอ่ะกว่าจะ recovery มาอยู่ในช่วงเดียวกันได้เนี่ยให้ดูตามกราฟเนี่ยมันก็จะประมาณเดือนมีนาแล้วอ่ะใช่ไหมก็ปลายกลางเดือนมีนาคุณพาข่าวรั่วใช่ไหมมีนาก็แบบประกาศไอ้เนี่ยไปละอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็หลังจากนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆในเรื่องการเปิด iPhone OS 3.0 ซึ่งผมว่าประสบความสำเร็จพอสมควรใช่ไหมแล้วตอนหลังก็ยิ่งจะออกมาเป็นงาน WWDC ล่าสุดที่ออกมาอีกมี MacBook ตัวใหม่ก็คือหมายถึงว่าไม่ว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยจะไม่อยู่ก็ตามรถแบบก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็ยังคือโชว์เขาก็ยังอยู่ในใจเราเสมอยังไม่ตายแต่ข่าวล่าสุดให้นักลงทุนมั่นใจว่าแต่ข่าวล่าสุดที่ผมได้มาคุณน่าจะขึ้นพุ่งไปเพราะว่าข่าวล่าสุดมาบอกว่าสติฟจ็อบพร้อมแล้วที่จะออกมาทำงานจริงนี่กลับมาแล้วใช่เพราะว่าสติฟจ็อบเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อทางได้ทีล่าสุดว่า iPhone 3GS ขายได้1ล้านเครื่องแล้วจากการที่เปิดตัวมาผมนึกว่าคำแรกที่เขาพูดก็คือออกบีแบกนั่นเป็นคอมพิวเตอร์แล้วตึงนั่นเป็นท่านผู้ว่าการรัฐอ๋อเหรอก็นั่นแหละผมว่าคนคงชินแล้วแหละถ้าจะอยู่จะไปก็คงจำใจได้รับลงแต่ก็ยังมีผลอยู่แต่ว่าผมไปอ่านจาก CNN มั้งมีบทความมีเขียนว่า Apple ยังต้องการสติฟจ็อบส์อยู่หรือเปล่าซึ่งไปผมเชื่อว่ายังต้องยังต้องการอยู่แต่ไม่มากเท่าสมัยก่อนผมเชื่อว่าอย่างนี้นะสตีฟจ็อบส์เนี่ยแกป่วยแต่แกไม่ได้เป็นใบ้นะเว้ยแต่สมองแกก็ไม่ฟอร์โอเคโอเคแกผูกคายตับอ่ะแต่แกก็ยังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันได้ไม่ใช่ตัดสินใจได้วิดีโอลิงก์กันสักอย่างไม่ทำไมเริ่มเหมือนละคือหมายถึงว่าคือแกไม่ได้ไม่พูดแกก็ยังอินวอล์ฟในเรื่องเพราะว่าข่าวที่ถามมาว่าตอนนี้สตีฟจ็อบยังทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าสตีฟจ็อบยังอยู่ในเรื่องการตัดสินใจกลยุทธ์หลักๆครับแอปเปิลอยู่เหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะรวมถึงการออก MacBook ชุดใหม่การเปิด iPhone 3.0 อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยโดยรวมถึงอาจจะถึง iPhone 3GS ด้วยซ้ำก็ของผมว่าที่หุ้นยังคงขึ้นเพราะว่าผมว่าของมันออกมาต่อเนื่องแล้วก็ยังได้ตามความคาดหวังผมคิดว่านักลงทุนยังมั่นใจอยู่ว่าถึงแม้ว่าสตีฟจ็อบส์จะไม่ได้โผล่หน้าออกมาในสื่อแต่ Apple ก็ยังดำเนินงานต่อได้คือสตีฟจ็อบส์ก็ไปอยู่เบื้องหลังแทนครับก็จากเรื่องนี้ก็ดูพลังของสตีฟจ็อบส์กับ iPod ได้ทำไมเหรอก็มีสาวคนหนึ่งพก iPod แล้วโดนฟ้าผ่าไม่ตายครับทำไมiPod ช่วยชีวิตไว้ฟ้าผ่า iPod แทนเออก็iPod อันตัวใหญ่ๆฮะฝาหลังเป็นโลหะคุณคิดดูว่าพลังจ็อบทำให้สาวคนนั้นไม่ตายได้อะถ้ามันพกซัปโต้ทำไงวะจากข่าวเก่าเนี่ยก็มี iPod เซฟชีวิตทหารเพราะว่าปืนยิงแล้วไม่ตายไอ้นั่นน่ะใช่คือมันยิงแล้วก็ไม่ฝัง iPod ใช่มั้ยแต่เขาบอกว่าไอ้เรื่องฟ้าผ่าใส่ iPod เนี่ยไม่ที่อเมริกาเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วทุกคนรอดว่าคือคุณจริงเป็นไงล่ะคุณเดี๋ยวก่อนฟ้าผ่าใส่ซูนตายแน่เออฟ้าผ่าใส่ซูนตายแน่คุณพก iPod ไงห้อยไว้เหรอแต่ดูคามเหรอมวยนี่เขาพกติดตัวไว้นะคือบ้าฟ้าผ่ามาไอ้ไม่ครบมันก็ต้องละลายติดอกตายไปแล้วไม่แล้วถ้าติดอกคุณคิดดูดิว่าหน้าอกเป็นตา iPod เออคุณมีพลังจ็อบสติดอยู่ตลอดการเดี๋ยวฮอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยว made the force be with you แล้วมันจะได้ be with you แล้วถ้าผมใช้ช็อปเปอร์อันแค่เนี้ยมันก็คุณก็จะมีไอช็อปเปอร์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาสถิตอยู่ในใจเอาจริงจังก็อย่างน้อยสาวเขารอดตายแต่ก็ไม่เกรียมไปทั้งตัวครับต้องลงตายไหมไม่ตายเพราะว่าไฟฟ้าทั้งหมดไปหลายที่ iPod หมดเลยแต่จะไม่เกลทั้งตัวแต่ก็ไม่เกลว่าก็ไม่เพราะว่าโดนแรงไฟฟ้าดูประมาณนี้แต่ว่าแต่ก็ไม่ตายจ็อบช่วยคุณได้
ไม่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับพก iPod ไม่เกี่ยวครับผมใช้วิจารณญาณโหไม่เกี่ยวครับออกฟ้าฝนเนี่ยควรพก iPod ตลอดเวลาถ้าพก iPod ไม่ได้ก็พก iPhone เวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกเวอร์ชัน2อาจจะไม่รอดเวอร์ชันหนึ่งทับสติแล้วเวอร์ชัน 3G กับ 3GS อาจจะไม่รอดอีกมุมนึงคือผมมองว่าไอ้เนี่ยเป็นการตลาดเป็นการตลาดโอ้ไวรัลชัดชัดเป็นไวรัลไม่มีใครรู้เลยสาวเจ้าคนนั้นคือใครที่ไหนอย่างไรแม่เขามีชื่อคุณโซฟีฟอสต้องแม่เขาต้องมีชื่อในคุณแม่ชื่ออะไรจะรู้ให้คุณคือหมายถึงว่าผมมองว่าอุนออยมองว่ามันเป็นการตลาดที่อยู่ดีๆเรื่องนี้ให้มันเป็นข่าวก็ผมว่าฝรั่งก็เหมือนเล่าแหละเอาข่าวประหลาดประหลาดแปลกๆก็เอามาเป็นข่าวเขาเรียกว่าปรับภาพเรียกว่าใช้โซเชียลมีเดียในการปรับภาพแล้วก็สื่อสารมันอาจจะแบบใหม่มันจะมีฟ้าผ่าซูนแต่ไม่ตายหลายคนก็ได้แต่ไม่เป็นข่าวผมเชื่อว่าตายมันเป็นพลาสติกแต่ผมเชื่อว่าไอ้อย่างเนี้ยไม่ขึ้นในเว็บทางยังเป็นทางการของ Apple จะอยู่ในแบบโซเชียลมีเดียอื่นๆก็เว็บที่ข่าวนี้ก็ไปลงแบบนี้เลยนะไอ้ Press Association AP ก็แง่คือ AP เล่นข่าวสไตล์นี้อยู่แล้วก็ไม่ไรก็ขอให้น้องคนนั้นปลอดภัยแล้วกันเขาปลอดภัยครับเขาปลอดภัยเพราะมีไอพอดอยู่แต่ไม่ไงไม่ไปทั้งตัวก็ขอให้กลับมาเหมือนเดิมถ้าใช้ไอโฟนอาจจะไม่ไหม้ก็ได้อาข่าวอะไรคุณเอ้ยข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายก็เราพูดกันมาหลายเจ้าแล้วช่วงนี้ผมว่าต่อไปเราจะพูดถึงบริษัทนี้มากขึ้นอะไรนะดูว่าคอเปิดซอร์สโค้ดแล้วไม่ใช่อ๋อเหรอปาล์มอ่ะเขาลอกเราอ๋อปาล์มก็ลอกเราถูกพอเราเปิดซอร์สโค้ดปุ๊บเนี่ยปาล์มเปิดตามเลยหน้าไม่อายเลยพูดมาได้ปาล์มเปิดซอร์สโค้ดของเว็บโอเอสนะครับครับคือหลังจากที่iPhone เปิด iPhone 3ตัวจริงแล้วดูว่าเขาก็เปิดซอสแล้วเหมือนกันแล้วก็ตามก็เลยต้องตามมั่งไม่ใช่ที่เราอินเทิร์นอย่างเงี้ยคือเว็บ OS เนี่ยจริงๆบอกว่าเป็น OS ตัวใหม่ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนที่มาแรงมากตอนนี้มันอยู่บนตาปรีตัวแรกใช่แล้วก็ช่วงกระแส iPhone 3GS 3GS เนี่ยออกมามันดังงั้นเนี่ยปามแล้วก็มีคนกลับไปถามไงว่าเอ้ยไอเว็บ OS เนี่ยแล้วถ้าเราพัฒนาแอปบนมันยากอ่ะจะทำยังไงแต่คือเนื่องจากว่ามันพัฒนาจากเคอร์เนลลินุกไงลินุกไงผมว่าก็ต้องมีคนถามแหละเฮ้ยถ้ามันเป็นลินุกเนี่ยปกติลินุกคุณต้องเปิดซอร์สเองแต่นั้นก็เปิดใช่ไหมล่ะปาล์มก็เลยเป็นหนองนิดเปิดซอร์สครับก็ไปดูที่ opensource.palm.com ครับได้เข้าไปดูข้างในเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกตัวแพ็กเกจก็คือปกติแล้วถ้าเรามองในลินุกเนี่ย uh-huh. มันจะมีเคอร์เนลเคอร์เนลเหมือนหัวใจหลักใช่ไหม uh-huh. แล้วก็มีแพ็กเกจที่จะเอามาลง uh-huh. on top บนเคอร์เนลให้ทำงานและไอ้พวกนี้ก็คือเปิดซอร์สให้หมดเลยครับแต่ว่าที่ผมสังเกตคือตัวเคอร์เนล 2.6 เปิดนะเปิดนะ 2.4 เนี่ยมีเปิดหรือเปล่าเปิดลินุกเคอร์เนลlinux kernel 2.6.24 จริงๆมีให้เหมือนกันมีใช่ไหมมีครับอะไรนะ 3GSไม่ใช่ครับ.tha.gz ครับก็ถ้าจะดูก็ไปที่ ep.ep100.tha.gz คนละอันครับก็เห็นว่าก็มีคนเอาไปลองแกะๆเก่าๆแล้วเอาไปทำเป็นอย่างที่มีข่าวล่าสุดก็คือเอาไปทำเป็นตัวอะไรวะเทสลิงเอ๊ะโมเด็มเป็นเทสลิงครับเป็นโมเด็มต่อได้ก็คือเอาไปคอนเนคกับนู่นนี่ได้พูดง่ายๆมันมีฟีเจอร์รับอยู่ก็ไปเปิดซะเอาของเว็บใหม่ดิเอาจริงๆจังๆ opensource.palm.com ครับง่ายๆนะครับเข้าไปดูคือผมเชื่อว่าหลังจากนี้คือวงการแฮกเกอร์บนมือถือเนี่ยก็น่าจะหวานหมูมีของคือแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นปาล์มออกมาบอกว่าโอเคนะแฮกได้นะไม่หมายแฮกได้ไม่หมายชอบก็คือผมมองนะแต่ตาย Apple อีกอ่ะคือคุณแฮกคุณก็รับผิดชอบกดใช่มั้ยเบรกกดของการซื้อใช่ไหมแต่มันก็คุณอยากไปทำอะไรก็ไปทำเพราะผมขายเครื่องผมขายเครื่องผมขายแอปผมขายไอ้ innovation ข้างในคนที่สวยคือสปรินต์ก็เหมือน AT&T ไม่แต่ปาผมจำข่าวไม่ได้ชัดนะเขาบอกว่าตอนแรกที่บอกมีคนแฮกได้เนี่ยปาบอกโอเคไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามันมีอะไรสักอย่างซึ่งแบบว่าเอ้ยอย่าไปแฮกเพื่อสปรินต์จะเสียหรืออะไรเงี้ยนี่ไงก็คือขอร้องก็คือแฮกเพื่อทำไอ้นี่ป่ะ ETF ก็นี่แหละแล้วสปรินต์ออกมาให้แถลงข่าวเลยว่าตัดสินใจดีมากที่ปาปล่อยแฮกเรื่องนี้ได้ก็คือปาคงออกมาขอร้องแหละว่าเอ้ยอย่าไปทำให้อย่าละกันนะรอก่อนละกันแน่ๆนะครับคนไทยทั้งประเทศช่วงนี้ก็ยังเสียหายกันอยู่เพราะว่าปาเนี่ยเป็น CDMA อ๋อก็เราไทยในบ้านเราไม่ได้ล่าสุดที่ผมได้จากทวิตก็คือมีคนไทยสามารถลอมเข้าไปได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือ
เราได้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เป็น PDA ธรรมดาตัวหนึ่งที่โทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคือไม่ว่าจะแฮกให้มันเป็นยังไงนะครับเครือข่าย CDMA กับเครือข่าย DSM ไม่ใช่เขาเดี๋ยวเขาไม่ได้ออกเวอร์ชันเดี๋ยวออกรุ่นใหม่ก็คือต้องรอ DSM รอคือออกเหรอครับหลายคนถามผมไงซื้อปามดีไหมปามออกแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งซื้อมามันก็ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมรออยู่ว่าจะมีพาร์ทเนอร์ชิพขั้นเทพเอามาให้ลองใช้หรือเปล่าลองดูเครื่องแฮกเนี่ยเครื่องแฮกเมื่อกี้ของคุณก็ใครที่ใช้อะไรBlackberry Stormไปก็พอเห็นปามปีที่เป็น JSM เข้ามาในเมืองไทยอาจจะต้องเปลี่ยนใจไปซื้อปามปีแต่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันมาเมื่อไหร่เขาว่าแล้วยังไม่รู้ใช่ก็วันนี้หมดแล้วไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วกันเหมือนเดิมนี่เราต้องขอบคุณสถานที่ขอบคุณสถานที่ครับลานคนเมืองครับครับข้างหลังก็จะเป็นวัดสุทัศน์แล้วก็สาธิชาครับสาธิชาที่มองพี่เมื่อกี้ปิดไฟไปแล้วคือตอนมาเลยไฟยังสว่างอยู่ตอนนี้ปิดไปแล้วครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ยังไงกล้าครับอ้าวเอ๊ะผมออยสิผมโมเล็กครับเออยังไงก็ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hey this is Scott from Google we're here in Times Square New York to find out what is a browser a website that you can search on I think I call it the search engine that's what I call it the browser what is a browserBrowser is a search engine. Browser is a search engine. Browse, what? It's where I search through, like to find things. Okay. It's where you put your search terms, correct? What is a browser? Google. What else? Browsers what you use to look at internet web pages. What is a browser? I use the Yahoo. No, is that not a browser?Do you know what the difference is between a search engine and a browser? Well, not exactly. I mean, no. I don't know. I guess the internet is just where you know, find anything, and I guess you browse the same way. Hell, I don't know. A browser is when you know what you're looking for, and a search engine is when you're searching for something. I assume a browser is the way to get on, but no, I don't know much. So do you know what the difference is between Google and your browser?No, not really. What browser do you use? I use Firefox. What made you switch to Firefox? My friend came over to my house and erased all my other browsers and installed it and said you're using this now. What browser do you guys use? Google. I have AOL. We go through broadband. The Big E with the Explorer on it. I'm not a computer guy. I might be the wrong one for this. What browser do you guys like to use? We use Google.I use Google. Google predominates the market, obviously, but occasionally I like to go to Yahoo just to give them some business. Yeah, I use Internet Explorer and Mozilla Firefox. Oh, is that your internet browser? Help! Have you heard of Google's browser, Chrome? No, I haven't. No. C-H-R-O-M-E? No. What is that? Crown?No, I have not. Have you heard of Google's Chrome browser? No. Should I use it? Have you heard of Google's Chrome browser? Chrome browser? No way.